ต่อกันด้วยเรื่องของสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐกันเลยนะคะซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 2.5 ล้านคนแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 125,000 คนไปแล้วที่ผ่านมามีการกลับมาเปิดเศรษฐกิจของทุกรัฐแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างมากเลยในมากกว่า31รัฐนะคะก็เลยทำให้บางรัฐต้องกลับมาชะลอแผนที่จะเปิดเมืองแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดเหล่านี้กันกับคุณพัฒน์ค่ะค่ะตอนนี้เรียกว่ามีอย่างน้อย12รัฐนะคะที่ออกมาประกาศแล้วว่าจะเพิ่มมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของการระบาดมีการสั่งปิดผับแล้วก็บาร์ในบางรัฐด้วยนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะพาคุณทันชนกคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าพุ่งสูงขึ้นจริงๆในช่วงราวๆสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาดูกราฟนี้กันก่อนนะคะเป็นกราฟที่แสดงภาพรวมของการติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาจริงๆสหรัฐเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายแรกก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เกิดการระบาดหนักจริงๆก็คือช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมนะคะเมษายนตอนนี้เนี่ยเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของนิวยอร์กแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเกิดการระบาดไม่มากนักนะคะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะปรากฏว่าเจอผู้ติดเชื้อเรียกว่าสูงมากๆอย่างในช่วงระยะเวลา 5-6 วันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเจอผู้ติดเชื้อพุ่งเกินกว่า 40,000 คนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการระบาดเป็นต้นมาเลยนะคะอย่างวันที่26มิถุนายนเจอผู้ติดเชื้อมากกว่า 47,000 คนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งสูงกว่าตอนที่ระบาดสูงสุดในช่วงแรกๆนะคะก็คือวันที่24เมษายนตอนนั้นเจอผู้ติดเชื้อยังไม่ถึง 40,000 เลยอยู่ที่ 39,000 กว่าคนนี่เป็นภาพรวมการระบาดในสหรัฐอเมริกาทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูอีก1กราฟที่น่าสนใจนะคะเป็นการเปรียบเทียบกันของการระบาดในหลายๆรัฐค่ะสหรัฐอเมริกาอย่างที่เคยนำเสนอไปแล้วนะคะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยเริ่มมีสถานการณ์กลับมาดีขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้แล้วก็ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะปรากฏว่าเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทีนี้มาดูกราฟกันนะคะนิวยอร์กเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะว่าช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะถ้าหากว่าเทียบกับรัฐอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนิวยอร์กถือว่าสูงที่สุดแต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างที่เห็นนะคะทั้งแคลิฟอร์เนียฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสนะคะที่ในช่วงระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงเรื่อยๆนะคะหลักร้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อนะคะต่อวันเนี่ย 4-6,000 คนต่อเนื่องมา7วันติดเข้าไปแล้วฟลอริดานะคะเจอผู้ติดเชื้อเนี่ย 9,500 คนสูงที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่รัฐเท็กซัสนะคะก็เจอผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 4-5,000 คนตลอดระยะเวลา7วันที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นอีก1ตัวเลขที่น่าสนใจจริงๆนั่นหมายความว่ารัฐอื่นๆเนี่ยกำลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่นิวยอร์กเจอผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตน้อยลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั่นเพราะว่ามีการเปิดการล็อกดาวน์หลังประเทศอื่นแล้วก็ยังคงมาตรการในเรื่องของขอให้ผู้คนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทั้งฟลอริดาเท็กซัสนะคะที่ประกาศออกมาว่าไม่ได้บังคับให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นความสมัครใจของประชาชนในรัฐนั้นๆเท่านั้นเองนะคะในขณะเดียวกันณเวลานี้อย่างที่บอกไปว่ามีอย่างน้อยเนี่ย12รัฐประกาศมาตรการในการควบคุมการระบาดเพิ่มสูงขึ้นนะคะเขา reimpose lockdown ค่ะก็คือนำมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยกลับมาใช้แล้วก็ระงับการเปิดประเทศในระยะต่อๆไปด้วยนะคะอย่างที่เท็กซัสที่เจอผู้ที่ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะ6-7 พันคนเนี่ยนะคะปรากฏล่าสุดต้องมีการสั่งปิดผับสั่งปิดบาร์แล้วนะคะก่อนหน้านี้ทยอยเปิดกันไปตอนนี้ต้องระงับแล้วนะคะรวมถึงร้านอาหารจะไม่สามารถรองรับประชาชนที่เข้าไปนั่งทานได้เกินกว่า50%นะคะก่อนหน้านี้ประกาศให้คนเข้าไปนั่งทานได้ประมาณ75%แต่ว่าก็ต้องกลับมาจำกัดจำนวนคนอีกแล้วฟลอริดาค่ะสุดสัปดาห์นี้จะเป็นเทศกาลหยุดยาวนะคะวันชาติของสหรัฐอเมริกานั่นเองสั่งปิดชายหาดแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นพอเปิดหาดปุ๊บโอ้โหคนเนี่ยแห่ออกไปท่องเที่ยวชายหาดกันแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะระงับกิจกรรมสันทนาการบางส่วนด้วยที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากในขณะที่แคลิฟอร์เนียก็ต้องมีการสั่งปิดผับแล้วก็บาร์ในอย่างน้อย7เมืองก็รวมถึงนครลอสแองเจลิสด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะไปเจอผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะในขณะเดียวกัน
มีอีก15รัฐนะคะที่พบว่ามีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยคงที่ก็รวมถึงนิวแฮมเชอร์นะคะแล้วก็ทางด้านของนิวยอร์กด้วยนะคะแล้วก็มีอีก4รัฐค่ะที่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อลดน้อยลงก็อย่างเช่นคอนเนคติคัตเดลาแวร์แล้วก็โรดไอแลนด์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่สหรัฐอเมริกากลับมาสั่งปิดผับปิดบาร์แบบนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าไทยเราอย่าลืมนะ1กรกฎาคมนี้เตรียมที่จะผ่อนปรนมาตรการระยะที่5แล้วผับบาร์จะเปิดให้บริการได้แล้วต้องจับตาดูกันต่อเหมือนกันค่ะก็ต้องกัดอย่าตกนะคะโดยเฉพาะที่สหรัฐเองที่ตอนนี้ต้องชะลอแผนการเปิดเมืองไปเพราะว่าอย่างที่คุณพัฒน์บอกไปนะคะว่า4กรกฎาคมวันชาติแล้วก็วันหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวผู้คนจะออกไปฉลองกันแล้วก็อากาศร้อนอากาศดีด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ